จ้ะเอสวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆชาวเอฟซียายซีซีเขาคว้าตามเคยจ้ะวันนี้ยายซีซีเห็ดอย่างหูบอกอ่ะยายซีซีสิพาตำเมียงจ้ะยายซีซีสิแต่พาตำเมียงไว้กินใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่ายายซีซีสิได้เริ่มไปเฮ็ดงานวันจันทร์สิฮอดนี่จ้ะก็เลยสิตำเมียงไว้กินย่านบ่มีเวลาเพื่อนอย่าหนีไปใดเด้ออย่าปล่อยยายซีซีถิ่มเด้อยายซีซีไปเฮ็ดงานก็สิบ่ค่อยมีเวลาได้เฮ็ดคลิปเท่าใดก็ถ้าเบิ่งไปว่าสิได้เฮ็ดจังไดเนาะเพื่อนเนาะอย่าทิ้งยายซีซีเด้อจ้ะเด้อเออนั่นล่ะให้กำลังใจกันไปนั่นล่ะบอกซ้ำนี่ล่ะกสิมาจากการตำเมี่ยงกันจ้ะนี่มีอุปกรณ์ยังแน่มาเบิ่งอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างสูตรยายซีซีมาดูกันเลยตามมาานี่จ้ะเพื่อนยายซีก็สิเอาพริกแห้งจ้ะพริกขี้หนูมันจังเผ็ดใบมะกรูดเกลือนสาวกระเทียมมะเขือเทศตะไคร้หอมป้อมจ้านี่แล้วก็ตัวเด่นของเราก็คือปลาร้ายายซีซีมากินยี่ห้อนี่จ้ะมันจังบอกเค็มหลายแล้วก็สิมีน้ำมะขามเปียกจะมีพริกป่นน้ำจากผสมพริกป่นน้ำสีจะได้สดสวยแล้วก็ผงงัวเราน้ำตาลนิดหน่อยมาจัดการสับปลาก่อนมาเพื่อนเตรียมเครื่องก่อนจ้ะหั่นตะไคร้ก่อนเนาะบ่หั่นก็บ่ได้บ่หั่นตะไคร้ไปจ้ะมาจ้ะพี่น้องหลังจากที่เขาเตรียมเครื่องเราเขาก็มาตำกันเลยจ้าตำพริกก่อนนะจ้าตำพริกแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยได้จ้ะใส่เกลือนิดหน่อยจ้ะตำไปพริกละเอียดแล้วก็เติมตะไคร้ลงไปจ้ะเพื่อนตะไคร้ใบมะกรูดตำไปเลยจ้ะละเอียดออกมาแล้วจ้ะเพื่อนๆใส่กระเทียมลงไปจ้ะตำกระเทียมลงไปให้มันละเอียดนะจ้ะนี่จ้ะละเอียดออกมาแล้วเตรียมการปรุงเลยจ้ะเพื่อนๆนี่ปลาร้าสับของเราก็สับไปแล้วใส่ไปเลยจ้ะมะเขือเทศสูตรไผ่สูตรมันด้วยจ้ะเพื่อนผู้ใดอยากก็เฮ็ดกินจ้ะแอซิซี่มักแนวนี้ก็เฮ็ดแนวนี้แหละจ้ะชิวรสนิดหน่อยนะจ้ะน้ำตาลนิดหน่อยมันจะได้ออกเผ็ดหวานกลมกลืนนะจ้ะชอบไผ่ชอบมันด้วยจ้ะเพื่อนมะขามเปียกจ้ะมันจะได้กลมกล่อมนะจ้ะคนไปด้วยจ้ะมันจะได้ออกสีสันแดงๆเผ็ดแดงเผ็ดได้นะพี่น้องไอ้ที่ขวดมื้อนั้นหอมดีขนาดน้ำปลานิดหน่อยจ้ะนี่แค่นี้พอตามจ้ะตามชิมจ้ะชิมจ้ะรสชาติตามใจตัวเองจับพี่น้องจับจ้ะจับยาซีซีเติมน้ำตาลหน่อยนึงเด้อยาซีซีออกมักออกหวานนิดๆกินกับข้าวสวยจ้ะกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าแซ่บพี่น้องออกหวานนิดๆจ้ะเรียบร้อยออกมาแล้วจ้าจับ
เหรอนี่ออกมาแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนน่ากินบ่จ้าน่ากินบ่เมียงยายซีซีจ้ะออกมาแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะนี่คือเมนูยายซีซีเห็นไว้กินตอนที่ไปทำงานเดี๋ยวบ่มีเวลาจ้ะนี่แหละย้ำนะเนาะก็เอามากินกับปนกับเจียวอีหยังก็ได้เนาะพี่น้องก็สมผักยายซีซีคั่นสมผักไว้แล้วเลยในกระปุกแดงๆคุณเห็นบ่ว่านี่คั่นไว้แล้วลูกสาวขอมาแซ่บหลายเบิดอีกแล้วจ้ะนี่บ่งามๆเลยผู้ใดอยากเฮ็ดน้ำก็เฮ็ดได้จ้ะง่ายๆเพื่อนๆนี่เฮ็ดไว้กินเฮาจ้ะเวลาเฮาฉุกเฉินนั่นล่ะก็ไว้กินได้จ้ะง่ายๆกับสมผักแซ่บยายซีซีมักกินอาหารบ้านๆเพื่อนๆก็ยายซีก็ขอบคุณนะจ้ะที่มารับชมคลิปบ้านๆของยายซีซีอยู่ในฝรั่งเศสนั่นล่ะหากยายซีซีก็ติดตามไว้เด้อจ้ะติดตามไว้ชีวิตบ้านๆในฝรั่งเศสคุณแม่สายเดี่ยวหาเลี้ยงลูกไปจ้ะเพื่อนๆนั่นล่ะให้กำลังใจกันเด้อนักยูทูบเบอร์ทั้งหลายสู้สู้ๆอย่างเงี้ยเออสู้ๆสำนี่แหละจ้ะผู้ใดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเด้อเผ็ดแซ่บแซ่บบ่สุดยอดเลยจ้ะสำนี่ล่ะพอกันคลิปหน้าเนาะเพื่อนๆเนาะรักยายซีซีก็รักน้อยๆขอให้นานๆสู้ไปด้วยกันนะจ้ะพอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องขอบคุณที่มาชมจ้ะบ๊ายบายเลิฟ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 ทุกคนจ้าบ๊ายบาย จากกระปุกบ่จ้าแซ่บๆจ้า